ิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งลี้ลับทั้งเปิดเผยแก่สัตว์โลกไม่มีอะไรเกินกิเลสผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุและตัดขาดสะบั้นออกจากจิตใจอันเป็นที่ซ่องสุมที่เกิดที่อยู่ที่ก่อกวนของกิเลสได้นั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกนอกนั้นไม่มีใครสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของมันได้เลยด้วยเหตุนี้โลกจึงยอมจำนนต่อมันโดยไม่มีข้อคิดใดๆที่จะนำมาคัดค้านมันได้ว่าเป็นไผ่จะแสดงออกมาในกิริยาท่าทางอันใดส่วนดีส่วนชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะให้เป็นความรื่นเริงบันเทิงหรือความเสียอกเสียใจแสดงผลเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาก็มีแต่เรื่องมันครอบไว้หมดไม่ให้ทราบเรื่องโทษของมันบ้างเลยจึงธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดทางหลักตามหลักธรรมชาติของมันหากพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติตรัสเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เหมือนกันประหนึ่งว่าอยู่ในโลกันตานรกคำว่าโลกันตานรกนั้นยังมีการมีเวลาที่จะหลุดพ้นหรือผ่านพ้นขึ้นมาได้เช่นนักโทษตลอดติดคุกตลอดชีวิตก็ยังมีผ่อนผันกันมาได้ไม่ตลอดจริงๆในเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่ตัดทอนเข้ามาทั้งโลกเขาถือว่าในทำความดีความชอบในความเป็นนักโทษของตนต่อประเทศชาติบ้านเมืองย่นเข้ามาผ่อนเบาโทษนั้นเข้ามาแทนที่จะติดต่อชีวิตดังที่ตัดสินไว้นั้นเลยกลับกลายพ้นออกมาได้ส่วนโลกันตจิตที่มืดมิดไปด้วยกิเลสประเภทต่างๆครอบงำอยู่ตลอดเวลานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงแนะนำสั่งสอนแล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลยไม่เหมือนโทษตลอดชีวิตของนักโทษในเรือนจำผิดกันอยู่มากสิ่งที่ครอบนี้ละเอียดเกินกว่าความรู้ธรรมดาของเราที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์นั้นจึงเป็นมหามงคลเป็นความอัศจรรย์แก่โลกจนหาประมาณไม่ได้เพราะจะทรงเป็นผู้รื้อถอนขนสัตว์หรือถอนโลกให้พ้นจากโลกันตานั้นขึ้นมาได้เป็นพักๆหรือเป็นวรรคเป็นตอนจนหลุดพ้นไปได้ตามกำลังของผู้นั้นจะตะเกียกตะกายได้มากน้อยเพียงไรความช้าความเร็วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะการได้ยินได้ฟัง
พระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แม้จะทรงสั่งสอน ด้วยพระโอษฐ์ก็ดีหรือได้จดจารึกในคัมภีร์ไบรานอันเป็นแบบเป็นฉบับสืบเนื่องมาจากพระองค์ก็ดีหากไม่ได้ยินได้ฟังธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เรียกว่าไม่มีหวังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนี่แล้วก็ค่อยหลุดลอยขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกนี้จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกเพราะคำว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกับธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งสองทางให้สารโลกได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือสักขีพยานแห่งพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเป็นลำดับลำดามาที่ว่าพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่คือผลแห่งการแสดงของพระองค์เราก็ได้จะว่าอุบัติขึ้นมาในเพศของพระก็ไม่ผิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่มีอะไรแปลกอุบัติขึ้นมาในความเป็นนักบวชนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในบุคคลแต่ละคนเพราะได้เข้าสู่วงศาสนธรรมอันถูกต้องดีงามหรือเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่จะซักฟอกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเป็นโทษทั้งหลายนั้นให้ค่อยจืดจางหรือเสื่อมคลายหายไปโดยลำดับลำดาจิตเริ่มมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความซักฟอกของธรรมมีเราที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานซึ่งจะทำได้โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงเหมือนคฤหัสถ์เขาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุนี้ยังมีนักบวชเท่านั้นที่เป็นผู้มีความสะดวกในการปราบปรามหรือห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาทำงานเสียในขณะเดียวกันกับเจตนาที่ว่าจะบำเพ็ญทำนั้นเท่านั้นพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีเป็นทั้งทางเดินทั้งรั้วกั้นไม่ให้ปีกแวะเช่นพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไว้ธรรมเป็นทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระวินัยเป็นรั้วกั้นไว้ทั้งสองฝากไม่ให้ข้ามหรือปีกแวะออกไปปีนรั้วปีนราวคือหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นสวขาธรรมด้วยกันทั้งนั้นการทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือการปิดกั้นทางที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้นไม่ให้ปีนออกไปสู่ภัยสู่อันตรายทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งโทษและดำเนินตามสายทางคือมัชฌิมาเป็นลำดับลำดาไม่ปลีกแวะจากหลักมัชฌิมานี้โดยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอยอย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัย
ผู้จะถึงจุดหมายปลายทางคือผู้เช่นไรถ้าพูดถึงเพศก็คือเพศนักบวชจะเป็นผู้ถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเพราะสมณะไม่มีกิจการงานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทางเหมือนคฤหัสถ์มีหน้าที่การงานอันเดียวคือการบำเพ็ญตนการชำระตนเท่านั้นในอิริยาบถต่างๆปัจจัยเครื่องสนับสนุนก็มีพร้อมมุมอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยปัจจัยทั้งหลายเพราะมีพร้อมแล้วมีแต่หน้าที่ของเราที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ให้ปลีกแวะตามสายทางแห่งมัชฌิมมาปฏิปทานี้เท่านั้นเราต้องมีความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในตัวของเราและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยข้อปฏิบัติของตนคือฉันทะวิริยะอิตะวิมังสาเป็นสำคัญมีความพอใจในงานของตนที่ทำคือการดำเนินตามหลักมัชฌิมาวิริยะภาคเพียรโดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยกิตตะมีความฝักใฝ่ใส่ใจอยู่กับงานนั้นไม่ถืองานใดเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่างานคือการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิปัญญาวิมังสาอย่าได้ปราศจากความใจจองพินิจพิจารณาจะทำอะไรควรใช้ปัญญาเสมอไม่ว่ากิจนอกการในนี่ก็เป็นธรรมที่จะให้ถึงจุดที่หมายได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมรรคผลมีแล้วให้มีความเชื่อมั่นต่อความเพียรของตนอันเป็นวิธีก้าวเดินวิริยะก็เหมือนกันสติเป็นของสำคัญอย่าให้เหินห่างจากตัวอย่างน้อยให้รู้สึกอยู่กับตัวมากกว่านั้นจุดใดที่เรากำลังพิจารณาหรือกำลังภาวนาให้รู้อยู่ที่จุดนั้นสมาธิอันเป็นผลจากความภาคเพียรเหล่านี้จะไม่เป็นอื่นต้องเป็นความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจดวงที่เคยวอกแวกคลอนแคลนนั่นแหละปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเสมอในการเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่าไปคิดคาดถึงขั้นสมาธิขั้นนั้นจะใช้ปัญญาขั้นนี้จะใช้ปัญญาถึงเวลาจะใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญากับสมาธิอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นอาการของจิตด้วยกันที่จะซักฟอกเลือกตัดฟันกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหุ้มห่อภายในจิตใจนี้ให้ขาดไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันจึงไม่ควรคิดถึงเรื่องสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาให้มากไปกว่าการเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรจะทำจิตให้เป็นสมาธิหรือจะก้าวเดินทางด้านปัญญาเพศของพระนี้เป็นเพศที่แน่นอนเป็นเพศแห่งนักรบอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วให้มีความเชื่อมั่นในตนพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ามนุษย์ทั้งหลายในความเป็นมนุษย์สมบัติเราก็ไม่ได้วิกลวิการอะไรในเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับอัตถธรรมแก้กิเลสทั้งหลายนี้มีอย่างเดียวกันกับท่าน
พศของพระนี้กับเพศของพระครั้งพุทธกาลก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักสากลนิยมเช่นเดียวกันและธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วก็เป็นพระธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่มีธรรมข้อใดที่ล้าสมัยซึ่งจะนำมาใช้ผลใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นธรรมที่พร้อมเสมอซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยลำดับตำดาของผู้บำเพ็ญส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายไม่ให้คิดถึงดีถึงชั่วอะไรได้เลยคิดไปตามเรื่องของกิเลสนี่เป็นสำคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งจึงไม่ปรากฏผลที่เพิงหวังพอเท่ากับแสงหิ้งห้อยบ้างเลยก็เพราะมีตั้งแต่กิเลสทำงานบนหัวใจเราทั้งที่กำลังทำความภาคเพียรนั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดเสมอกิเลสทุกประเภทมีประเภทใดบ้างที่ล้าสมัยใช่ไหมล่ะให้เราคิดอย่างนี้สำหรับนักธรรมะที่จะฆ่ากิเลสเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอัตธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะนำมาฆ่ากิเลสให้แหลกละเอียดไปนั้นว่าเป็นธรรมที่ล้าสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ธรรมที่สอนไว้นี้สอนมาแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่เข้าทำลายธรรมในขณะเดียวกันก็เข้าทำลายความเชื่อความเลื่อมใสเข้าทำลายความภาคเพียรของเราและเข้าทำลายมรรคผลนิพพานอันจะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละคนมายาของกิเลสมันแทรกเข้ามาอย่างนี้ส่วนกิเลสเองมีตัวไหนตั้งแต่ครั้งใดๆมาก็ตามว่าเป็นกิเลสที่คือที่ล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วอย่านำกิเลสประเภทนั้นมาใช้ประเภทนั้นล้าสมัยไปแล้วเก่าแก่ข้ามคร่าชราหลุดลอยไปหมดแล้วอย่านำมาใช้มาเกิดประโยชน์ไม่เคยมีกิเลสตัวใดแสดงออกมานี่กล่อมได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความทุกข์เป็นพิษเป็นภัยได้ด้วยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยนี้และยังจะเป็นอีกต่อไปมากน้อยเพียงไรไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีการสถานที่เวลาเลยมันผิดขึ้นมาเป็นกิเลสได้ทุกขณะทุกเวลาและผิดผลทุกข์ให้เกิดแก่สัตว์โลกตลอดไปจึงเรียกว่าโลกันตะจิตโลกันตะนรกอยู่ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสมันครอบให้มืดมิดปิดตานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเรานี้เป็นของปลอมทำไมเราจึงเชื่อเพราะมันกล่อมจิตนั้นให้กลายเป็นจิตปลอมไปตามจิตทั้งดวงเลยกลายเป็นจิตปลอมไปตามกิเลสหมดเพราะฉะนั้นกิเลสกระดิกคิดแพงออกในท่าใดจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสโดยไม่คำนึงว่าผิดว่าถูกดีชั่วประการใดนี่แหละที่มันไม่ทันกันเพราะกิเลสมันหนาแน่นมันมืดไม่ปิดตามันให้กระดิกคิดแพงไปด้วยอำนาจของมันทั้งนั้นไม่ได้กระดิกคิดแพงจิตใจออกไปด้วยอำนาจแห่งธรรมเลยนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเจตนาที่จะบวชก็เป็นธรรมอยู่แล้วได้บวชมาแล้วเห็นประจักษ์ตนก็เป็นธรรมขั้นเป็นจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติรักษาตามที่ขบวนวินัยตลอดถึงธรรมในแง่ต่างๆนำเข้ามาประยุกต์กับกิเลสจะมีธรรมข้อใดบทใดบาทใดว่าเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวดคาถาธรรมล้วนๆอยู่แล้วและเป็นนิยานิกธรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสถ้านำมาปราบกิเลสจะต้องหลุดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกันหมดทุกประเภทแห่งธรรมขอให้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาอย่าให้กิเลสหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะหาสาระตามเจตนาของตนไม่ได้ถ้านักบวชเราไม่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายแล้วใครในโลกนี้จะปฏิบัติได้คำว่าอำนาจวาสนามีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่เราซึ่งเป็นนักบวชและกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้
เราจะไปหาอำนาจวาสนาที่ไหนก็หาจากหรือเพิ่มพูนขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรในความดีทั้งหลายนั่นแหละท่านเรียกว่าการสั่งสมอำนาจวาสนาเมื่อสั่งสมไปนานมันก็อำนาจก็มีมากอำนาจของธรรมสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิริยะความภาคเพียรก็เพียรได้เป็นอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นไปได้นี่คือความแก่กล้าในทางธรรมธรรมมีความแก่กล้าก็ต้องมีความสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยปกปิดหรือครอบงำจิตใจให้มืดมิดปิดตามาเป็นเวลานานจะกี่กับกี่การก็ตามเถอะเช่นเดียวกับความมืดที่มีประจำโลกนี้มันจะมืดมานานเพียงไรก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดจะกระจายหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างล้วนๆเท่านั้นนี่ก็เช่นเดียวกันวิเลจะเคยครอบงำหัวใจมาอย่างมืดมิดปิดตายหาทางออกทางเข้าไม่ได้ก็ตามเมื่อได้นำสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างจ้าเข้ามาใช้กำจัดกิเลสแล้วความมืดบอดทั้งหลายจะต้องค่อยกระจายตัวไปสุดท้ายก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องหาเวลาที่ไหนมาตัดสินกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินความเพียรของเรานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินการกับกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนำมันนี้มาตัดสินกับกิเลสท่านไม่เอาการไม่เอาสถานที่เวลาไม่ได้คำนึงถึงวาสนามากศาสนาน้อยอะไรมากยิ่งกว่าการเข้ารบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสที่จะให้หลุดลอยไปจากนั้นจนกระทั่งกิเลสได้หลุดลอยไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนของพระองค์แล้วได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายต่างองค์ต่างมาอบรมศึกษาขอให้คิดถึงในเรื่องของตัวโดยเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นใดหรือของบุคคลผู้ใดที่เห็นว่าไม่เป็นสิริมงคลอันจะเป็นค่าสืบต่อตนอย่างน้อยเป็นค่าสืบต่อตนอย่านำมาใช้อย่านำมาคิดให้คิดในวงของตัวเองที่จะเป็นอัตเป็นธรรมคิดเรื่องของผู้ใดก็ให้เป็นเรื่องอัตเรื่องธรรมเป็นเรื่องฆ่ากิเลสไปในตัวอย่าคิดเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผาลนหัวใจตัวเองจะเป็นเทวทัตทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะยียาท่าทางหูตาจมูกลิ้นกายย่อมมีการย่อมจะให้ผันแปรไปต่างๆตามความเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายต้องมีการแสดงออกเป็นธรรมดาผู้มาศึกษาต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาโดยทางธรรมอย่านำโลกมาใช้จะเป็นการทำลายตัวเองนอกจากนั้นก็ทำให้กระทบกระเทือนแก่หมู่แก่คณะที่อยู่ด้วยกันให้หาความผาสุกไม่ได้เพราะความคิดนั้นผิดปล่อยให้กิเลสเข้าย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของตนแล้วนั่งตีแผ่กระจายไปภายนอกให้ระบาดออกไปกลายเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนนี่คือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดให้ทราบให้รู้โทษของมันเวลานี้เรามาชำระตนเองเรามาแก้ตัวของเราอย่าไปสนใจแก้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นไปอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างนี้ยิ่งกว่าจะแก้ความคิดผิดของตนซึ่งออกนอกลู่นอกทางอันแสดงอยู่ภายในจิตนี้ให้เห็นชัดเจนกันตรงนี้แล้วแก้กันตรงนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมอัตถธรรมโดยแท้นั่นเรื่องคิดภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นนิสัยของกิเลสที่เคยฝังจมมาเป็นเวลานานมาบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังต้องเป็นต้องติดตามมาด้วยเพราะมันไม่ได้บวชใครจะบวชสักเท่าไหร่ก็ตามกิเลสต้องเป็นกิเลสประจำข้ามถ้าไม่แก้ไม่ตกถ้าไม่ทำลายไม่แตกต้องทำลายผู้ปฏิบัติต้องดูหัวใจของตัวเองความเคลื่อนไหวในแง่ใดให้ทราบให้ทันความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกไปในแง่ใดทางใดดีชั่วประการใดจึงที่ว่าผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ทันเรื่องของกิเลสที่ละเอียดแหลมคมมากจึงต้องได้สั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอที่จะได้ทราบกิเลสประเภทนั้นๆโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงและทะลุปูผงทำลายไปได้หมดไม่มีเหลือปัญญาใจยิ่งจะทราบได้ชัดขึ้นเรื่องอาการของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สับขันมาหมายในเรื่องต่างๆนั้นกับความคิดปรุงของจิตของขันของจิตที่ออกมาเป็นขันล้วน
ต่างกันมากน้อยเพียงไรจะทราบได้หมดโดยตลอดทั่วถึงขันธ์ที่มีกิเลสเข้าแทรกมีกิเลสเป็นผู้บงการย่อมจะแสดงมาออกมาในทางกิเลสทั้งหมดไม่มีอันใดที่จะแสดงออกมาเป็นธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนแล้วเมื่อได้ชำระกันจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะผลักดันออกมาไม่มีแล้วแม้ขันธ์จะมีอยู่ก็ตามรูปมีอยู่ก็เห็นเป็นตามความจริงของรูปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราของเขาของใครทั้งนั้นเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ทราบว่าเป็นความจริงอันหนึ่งไม่เห็นว่าเวทนาคือความทุกข์นี้ไปให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยในตัวเองในธาตุในขันธ์เนี่ยที่แสดงขึ้นมาในธาตุในขันธ์ทุกนั้นก็สักแต่ว่าทุกที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนและก็ไม่ทราบความหมายของตนอีกด้วยนี่แต่จิตเป็นผู้ไปทราบและไม่ยึดด้วยเมื่อรู้แล้วนั่นก็เป็นสักแต่กิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นสัญญาความหมายความจำก็สักแต่ว่าจำไม่ได้ฝังจิตฝังใจให้จิตใจนั้นลุ่มหลงไปตามสัญญาสังขารความคิดความปรุงก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงคือกิเลสประเภทต่างๆไม่มาเป็นเจ้าตัวการมาผลักดันมาใช้ขันธ์นี้ให้เป็นกิเลสไปตามตนเมื่อได้เห็นชัดทั้งขันธ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บงการและเห็นชัดทั้งขันธ์ที่ไม่มีกิเลสมาเป็นเจ้าบังคับกันนั่นแล้วย่อมจะเห็นชัดโดยตลอดทั่วถึงว่าต่างกันอย่างไรเวลานี้ขันของเรามันเป็นขันนักโทษถูกกิเลสปกครองถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงให้คิดให้ปรุงให้สัมพันธ์มั่นหมายไปทางใดเป็นไปตามมันทั้งนั้นไม่มีแง่ต่อสู้ต้านทานเพราะรู้ไม่ทันมันความคิดทั้งหมดจะผิดประการใดก็เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นของตนและเข้าใจว่าถูกเสมอไปนี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าถูกเสมอเข้าฝ่ายตัวเสมอเข้าฝ่ายตัวคือเข้ากิเลสกิเลสไม่ยอมเข้าฝ่ายใจนอกจากฝ่ายมันอย่างเดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ทราบอันใดที่เป็นเรื่องเข้าตัวนั้นเข้าตัวเองเข้าฝ่ายตัวเองนั้นนั่นแหละคือเรื่องกิเลสก่อโพยหาผลประโยชน์เข้ามาสู่ตนให้มีมากมูลมีกำลังมากขึ้นถ้าเข้ากับเหตุกับผลนั่นเป็นเรื่องธรรมในนั้นในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปราบปรามกิเลสความเห็นแก่ตัวออกได้โดยลำดับจึงมีความเสมอภาคภายในจิตใจให้ความเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายให้ความจริงตามส่วนนั้นๆของสิ่งทั้งหลายสม่ำเสมอกันไม่ได้คล้องได้แวะกับสิ่งใดเลยนี่คือจิตที่พอตัวจิตที่รอบภายในตัวแล้วย่อมไม่ติดย่อมไม่พันย่อมไม่สำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดที่จะถือมาเป็นโทษเป็นภัยเผาลนตนเองและไปเผาลนผู้อื่นผู้ใดอีกต่อไปการปฏิบัติให้ดูจิตซึ่งเป็นตัวก่อเหตุสำคัญอย่าไปดูคนนั้นอย่าไปดูคนนี้อย่าไปคิดตีความหมายคนนั้นเป็นอย่างนั้นตีความหมายคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ตีความหมายของความคิดความปรุงของตนที่มันแสดงออกมาด้วยความเป็นโทษโดยที่เราไม่รู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปจดจ่อพิจารณาคลี่คลายดูตามเหตุการณ์ที่มันแสดงออกมาจักทราบไปโดยลำดับๆแล้วมันกระงับตัวลงไปไม่แสดงรุนแรงแล้วต่อไปก็ระงับดับได้พอปรุงขึ้นมาเรื่องใดก็ตามที่จะเป็นภัยแก่ตนเองย่อมทราบทันทีแล้วระงับดับกันลงได้ทันทีนั่นคือว่าอุบายของธรรมอุบายของสติปัญญาทันกับคนมายาของกิเลสกิเลสย่อมหมดอำนาจไปโดยลำดับมีการปฏิบัติตนให้ปฏิบัติอย่างนี้การแสดงท่านที่ท่านแสดงว่ามองกันให้มองในแง่เหตุผลมองในแง่เหตุตาเมตตามองในแง่แห่งความให้อภัยกันนั่นเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมที่ประเภทอันสัมพันธ์ก็คือให้มองดูจิตของตนมันปรุงออกไปกับเรื่องใดกับบุคคลผู้ใดดีชั่วประการใดให้ดูตัวนี้ตัวก่อเหตุแสดงออกมานี้กระเพื่อมออกมาที่นี่
พอกระเพื่อมไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วกลับมาหลอกเจ้าของนี่เป็นสำคัญดูจุดนี้อย่าดูที่อื่นถึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติดูจิตเป็นสำคัญกว่าอื่นการทำความภาคเพียรอย่าทำพวกพลาดแบบโลกโลกแบบโลกลวกใช่ไหมล่ะอย่าเอาเวลาเข้ามาเป็นใหญ่กว่าความต้องการที่จะรู้จริงเห็นจริงจากความเพียรของตนไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นให้มีความหมายมั่นปั้นมือกับธรรมประเภทนั้นด้วยความเพียรของตนอย่าลดละดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมจิตจริงสงบไม่ได้ถ้ามีความจริงจังต่อกันแล้วเป็นไปได้หรือที่มันสงบไม่ได้ก็คือไม่มีความจริงเท่ากิเลสที่มันทำเรานั่นเองมันทำพิษเรามันทำจริงทำจังกิเลสตัวไหนออกมาทำจริงทำจังไม่มีคำว่ารอแหละเหมือนเราที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสปราบปรามกิเลสและทำด้วยความรอแหละไม่จริงไม่จังมีแต่ให้กิเลสย่ำยีเอาทุกๆครั้งที่ต่อสู้กันหากมีการต่อสู้แต่หมอบรากนี่มันสำคัญมากนะมักจะมีแต่การหมอบรากคุณรู้สึกตัวกิเลสตัวใดออกมากล่อมก็หลับไปเลยหลับไปเลยทั้งๆที่ยังไม่นอนหลับมันก็หลับไปเลยในความเพียรนั่นแหละนี่สำคัญพิจารณาด้วยดีธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลิศขอให้ได้ปรากฏขึ้นที่ใจเถอะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามเห็นองค์พระศาสดาเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเห็นพระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจตามขั้นแห่งธรรมนั้นๆถ้ายิ่งถึงยิ่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเต็มดวงภายในใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วทั้งนั้นหาความสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยเพราะเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนี้เพราะความจริงเป็นเครื่องยืนยันที่ธรรมที่กล่าวมานี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ถูกปิดหุ้มห่อหรือถูกกรบไว้อย่างสนิทจากกิเลสประเภทต่างๆธรรมชาตินี้จึงไม่ปรากฏออกมาได้ความเพียรของเราก็คือขุดการขุดคุ้ยสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ของจริงนั่นเริ่มฉายแสงออกมาเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเริ่มฉายแสงออกมาด้วยความสงบเย็นใจดังนั้นก็ฉายแสงออกมาด้วยความสงบแน่วแน่ลำดับต่อไปก็ใช้ปัญญาหรือถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุแห่งความรุ่มความหลงนั่นแหละเป็นสำคัญไม่หลงไม่หยุดถ้ารู้แล้วไม่หยุดถ้ารู้เป็นของจริงเต็มส่วนแล้วจ้ำปล่อยเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือแต่นี้ไม่รู้นี่จึงเรียกว่ากลมายาของกิเลสมันละเอียดมากที่สุดท่านจึงสอนให้พิจารณาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปถึงการเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะทำสมาธิให้มีจิตมีความสงบเยือกเย็นพอเป็นกำลังหรือเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาก็ให้ทำเพราะทำทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกจิตไม่สงบจะพาพิจารณาอะไรมันได้เรื่องได้ราวยิ่งโน้นยิ่งนี้เพ่นโน้นเพ่นนี้ถ้าเหลือถลายอะไรจะเร็วยิ่งกว่ากิเลสนี่มันรวดเร็วมากตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายอย่างตามแต่จริตนิสัยที่จะนำมาใช้ทำมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปเราจะคิดแต่ค้นจะพิจารณาอะไรซึ่งเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดถอนแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปดูตั้งแต่ตำหนักตำราคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาถึงจะมาแก้กิเลสได้กิเลสนั้นไม่เห็นไม่มองดูคำผีมันทำไมมันเป็นกิเลสออกมาทุกขณะที่มันแสดงขึ้นมาในหัวใจของเราและเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราให้ชอกช้ำหรือขุ่นมัวไปได้ทุกขณะจิตทุกขณะที่กิเลสทำงานมันมีตัวกิเลสตัวไหนไปมองดูตำหนักตำหนาไม่เห็นมีมันทำไมมันเป็นกิเลสขึ้นมาได้ทุกระยะ
การที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของเราด้วยอุบายสติปัญญาซึ่งก็มีอยู่แล้วในตำราทำไมเราจึงจะแก้ไม่ได้อุบายของสติปัญญาประเภทต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยหรือแล้วแต่จริตนิสัยของใครที่จะคิดจะค้นออกมาในแง่ใดที่จะเป็นเครื่องฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสเป็นใช้ได้ทั้งนั้นให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆอยู่แบบลอยๆเลื่อนๆลอยๆหาศึกษากับครูกับอาจารย์ก็ไม่เป็นท่าเป็นทางเอาแต่ความสะดวกสบายของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายตนและเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนให้หนักตึงไปหมดทั้งวัดใช้ไม่ได้ต้องมีความคล่องตัวนักปฏิบัติอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายเรื่องของธรรมเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องมานอนใจมาประมาทเอานิสัยความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนและเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมันหนักยิ่งกว่าอะไรภูเขาทั้งโลกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ของมันมันไม่เคยมาทับมาถมคนนี่สิพระนี่สินี่มันเอานำเรื่องนำราวเข้ามาเหยียบย่ำทำลายซึ่งกันและกันอันนี้จึงหนักยิ่งกว่าอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าสิ่งใดจึงควรระวังตนด้วยกันทุกคนหัวใจมีทุกคนสติปัญญามีเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่ตนและเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่กันและกันทำไมเราจะทำไม่ได้อันเป็นฝ่ายธรรมเช่นนี้ที่เรียกทำไมมันผิดขึ้นมาได้รวดเร็วนะต้องมาแก้กันเลยวันหนึ่งคือหนึ่งรอบหนึ่งตามสมมติว่า24ชั่วโมงมันไปอยู่ยังไงจิตมันทำงานอะไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้หรอถ้าตั้งใจทำงานจริงๆมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าไม่ถูกจูงจมูกจากกิเลสทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมธรรมนี้สอนเพื่อความสงบร่มเย็นแท้ๆในด้านสมาธิธรรมก็ดีด้านปัญญาท่านก็สอนเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจึงไม่ฉลาดเหล่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมจะนอนอยู่เหมือนหมูนั่งใจฉลาดตลอดวันตายก็หาทางฉลาดไม่ได้เลยปัญญาท่านไม่นำมาคิดค้นอย่าเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองต้องใช้ต้องคิดต้องค้นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่ปลุกสติปัญญาของผู้ที่จ้องมองที่จะพิจารณาอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาอยู่นั้นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะถูกจนกระทั่งศีรษะแตกมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตามองนี่ไม่เพราะไม่มีปัญญาพิจารณามันจึงโดนอยู่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆมันเลยศีรษะแตกไปนู่นมันก็ไม่เห็นไม่รู้ให้พูดให้ฟังอยู่เสมอศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนะสงสัยไปที่ไหนพร้อมเสมอที่จะแสดงผลให้เห็นแก่ผู้บำเพ็ญเหตุถูกต้องดีงามและสมบูรณ์เต็มที่ผลจะแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่แสดงที่ไหนจะแสดงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ในโลกก็คือใจดวงนี้แหละจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่ส่วนอื่นไม่มีทางที่จะรับทราบได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสภาพอันหนึ่งที่จะรับทราบเป็นเครื่องมือที่จะรับทราบในสิ่งต่างๆตามนิสัยของตนแต่ใจนี้สามารถรับทราบได้หมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าธรรมมีอยู่ใครจะเป็นผู้รับทราบใครเป็นผู้ยืนยันนะธรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนนอกจากสัมผัสสัมพันธ์ใจและเกิดขึ้นที่ใจมากน้อยโดยลำดับของความสามารถของใจเท่านั้นเกิดขึ้นที่นั่นพากันคำมาคำเม้นเอาให้จริงจังการจมอยู่ในกิเลสนี้ไม่มีใครวิเศษวิโสต่างกันอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วนี่หากจะวิเศษคนมีกิเลสทั้งโลกนี่สามแดนโลกธาตุใครที่ว่ามันไม่มีกิเลสมันมีเมื่อไหร่หากจะวิเศษวิโสมันก็วิเศษวิโสไปนานแล้วไม่มีใครมาจะต้องนอนจมและบ่นให้ทุกข์อยู่นี่ทั้งๆที่มันหาทางออกนี่เราหาทางออกด้วยธรรมแท้ๆทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้พิจารณาสอนแทบล้มแทบตายสอนหมู่สังฆะสอนมาเป็นเวลานานมีวิธีแวแวพอให้เห็นเหตุเห็นผลให้เป็นกำลังใจพอเป็นสักขีพยานบ้างมันก็จะเรียกว่าไม่มีมันก็น่าจะพูดได้นั่นมันเป็นอะไรธรรมที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบรูปดำกำตามาสอนกัน
ไม่สอนแบบกำดำกำขาวสอนแบบด้นดำสอนด้วยความถนัดจริงๆทั้งฝ่ายเหตุที่ผ่านมามากน้อยหนักเบาเพียงไรก็ได้นำมาสอนอยู่ด้วยถึงผลหนักจะเกิดขึ้นก็จะปิดดูได้ยังไงก็ต้องนำมาสอนหมดดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมันไม่ถึงใจบ้างเหรอนั้นเป็นยังไงสิ่งที่ถึงใจฝังใจก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเหรออย่างอื่นจะวิเศษวิสูก็นั้นไม่มีแล้วเหรอนั้นถึงไม่สนใจนั้นถึงไม่ปฏิบัติมันถึงไม่เจอกันท่านมาทำประเสริฐประเสริฐมันอะไรเดี๋ยวนี้ประเสริฐมันมีแต่กิเลสถือกิเลสเป็นประเสริฐเชื่อกิเลสมากยิ่งกว่าธรรมแล้วจะเห็นธรรมได้ยังไงธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงพอจะปรากฏขึ้นบ้างถูกกิเลสตบต่อยซะทีเดียวแหลกไปแหลกไปถูกกิเลสเผาซะแหลกไปหมดคำว่าตปธรรมเลยไม่ได้เผากิเลสแล้วจะหาความมิเสียวิโสมาจากไหนเกิดชาติใดก็ตามมันก็คือความทุกข์กองทุกข์อันเดียวกันนะคำว่าเกิดนะก็เกิดทุกข์พร้อมๆกันมันมิเสียวิโสอะไรเกิดแก่เจ็บตายมิเสียวิโสที่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการหาบหามกองทุกข์มาทั้งมวลตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายมีช่องว่างที่ตรงไหนในสกลกายและจิตใจของเรานี่ที่จะว่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ทับถมโจมตีเรามันเห็นมีนำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบ้างสิจะเป็นยังไงความสุขจากธรรมกับความสุขอย่างอื่นต่างกันยังไงความทุกข์ทางความในทางความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งแทงทะลุจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้กันสิส่วนทุกข์จากกิเลสเหยียบย่ำทำลายเราเคยทุกข์มาแล้วไม่สงสัยกันพอจะก้าวเข้าสู่ธรรมมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆกับกลัวแต่จะล้มจะตายเวลาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายกี่ภพกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเป็นกลัวตายกันไม่ใช่มันกล่อมจนจมมิดไปแล้วเหรอพิจารณาที่สติปัญญามีอย่างไรจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบายของตนเองให้นำมาใช้อย่านอนนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆการมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีการพัดพาผันแปรกันไปได้ทั้งฝ่ายทั้งเป็นทั้งตายจึงเรียกว่าโลกอนิจจังในขณะที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะขมักขม้นในความภาคเพียรของตนยึดอะไรยึดให้จริงให้จังอย่าทำละหล่อและแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมความละหล่อและแหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันหวานมันล้อมไว้หมดปากเสียบฝากน้ำไม่เต็มไปหมดรอบหัวใจกายวาจาของเราเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ในวงล้อมหรือเวลานี้นี่เราจะบุกเบิกวงล้อมออกไปด้วยอาจด้วยธรรมทำไมจึงติดตันอันตู้ไปใช่หมดแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนควรคิดให้มากผู้ปฏิบัติเราจะหวังความวิเศษวิโสอะไรนอกจากธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นได้เห็นกันมาแล้วพอจะคิดในแง่ธรรมเหมือนกับว่าอะไรก็สุดเอื้อมหมดหวังไปเสมอนะฟังสิความคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสสุดเอื้อมหมดหวังนี่นั่นก็ทำให้ท้อแท้อ่อนแออ่อนเปียกไปมันได้เข้มแข็งให้ได้เห็นประจักษ์ตัวบ้างสิเวลามันอ่อนปวกเปียกก็ให้รู้เวลามันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะกำลังวังชาของผลที่ปรากฏขึ้นนับจากความสงบขึ้นไปหนึ่งเพราะกำลังวังชาของสติปัญญาที่สอดแทรกตัดฟันหันแหลกกับกิเลสขึ้นไปโดยลำดับดับจนเป็นกำลังจิตใจหมุนตัวไปด้วยความเพียรนั่นแหละก็ให้มันเห็นกันได้เอามาเทียบเคียงกันบ้างสิขณะที่ล้มลุกคุกคานเป็นยังไงขณะที่นี้ขณะนี้เป็นเวลาเป็นขณะที่เพียรไกลที่สุดทั้งด้านความภาคเพียรทั้งด้านสติปัญญาแล้วกิเลสหมอบลาบไปโดยลำดับดับก็ให้เห็นชัดๆสิสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้ในวงปฏิบัติในผู้ปฏิบัติแต่จะไม่เกิดกับหมุนขึ้นเขียงไม่ยอมลงให้พากันฟังให้ถึงใจความตะเกียกตะกายใครก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันเราไม่ยอมรับพระพุทธเจ้ามาเป็นสนะเรากล่าวทำไมพุทธังสนังกัจฉามิพระองค์ล้างมือเปิดเมื่อไหร่ตะเกียกตะกายสลบสลายเห็นอยู่แล้วในตำราพระสาวกก็เหมือนกัน
ไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิดเป็นผู้ตะเกียกตะกายมาโดยกันเราดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าทำไมจึงต้องอ่อนแอไม่อยากตะเกียกตะกายแต่จะให้ดีวิเศษล้นโลกเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอาถรรพ์เป็นไปไม่ได้เดินทางไปจุดใดก็ตามสู่สถานที่ใดก็ตามทุกขะก็ต้องผ่านไปตรงนั้นสะดวกก็ต้องผ่านไปทางสายนั้นไปที่อื่นไม่ได้นั้นผิดทางโคดโค้งก็ต้องไปตามโคดตามโค้งตรงก็ต้องไปตามทางตรงราบรื่นหรือไม่ราบรื่นทุกขะก็ต้องผ่านไปนั้นมีการดำเนินของเรานี่ก็เหมือนกับเดินคนเดินทางไปสู่จุดที่หมายมีจุดที่หมายของเราคือความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วก้าวไปด้วยความภาคเปลี่ยนของตนหันจะตะเกียกตะกายทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเขาต้องยอมรับกันแต่ไม่ยอมถอยหลังถึงเวลาที่มันจะเกรียงไกรมันก็เป็นไปเมื่อความภาคเปลี่ยนได้หมุนอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อฝึกหัดอยู่เรื่อยๆก็ย่อมมีความแก่กล้าสามารถไปโดยลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหรือเป็นมหาสติมหาปัญญาได้จากความเพียรของผู้บำเพ็ญหรือของผู้บำรุงอยู่เสมอนั่นแหละแล้วเห็นประจักษ์ภายในใจด้วยแล้วมาเทียบกันกับเวลาร่มรุกขานในขณะที่จิตได้มีความเกรียงไกรทั้งความภาคความเพียรทั้งความเฉลียวฉลาดทุกด้านทุกทางเข้าไปแล้วกับความร่มรุกขานไปยังไงนั่นที่จะมาถึงขั้นนี้ก็มาจากการรู้คู่ขานั่นแหละมันเป็นบทเป็นบาทเคลื่อนหมุนกันมาเป็นลำดับตำดาจะไม่ให้เดินทางสายนี้จะไปเดินไปไหนเป็นยังไงก็ต้องยอมรับทุกข์ก็ต้องยอมรับกันถึงเวลาสุขมันจะปรากฏขึ้นมาจากความทุกข์ความตะเกียกตะกายนั่นแหละไม่ไปจากไหนสุดท้ายเมื่อจิตมีกำลังเต็มที่สติปัญญารอบตัวแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดนั่นแหละเหตุการณ์เป็นอัตโนมัติอยู่ไหนก็เพียรอยู่ไหนก็มีสติอยู่ไหนก็มีปัญญาอิริยาบถใดก็มีความเพียรคือสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาจนกระทั่งข้าศึกมันได้หมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญานั้นก็หมดความจำเป็นไปเองโดยไม่ต้องได้ปลดได้ตรงกันด้วยเจตนาแหละหางหมดไปเองโดยหลักธรรมชาติเพราะส่วนมากก็เป็นสมมุติสติปัญญาก็เป็นสมมุติแต่สมมุติคือกิเลสประเภทต่างๆเป็นสมมุติทั้งหมดสติปัญญาก็เป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อแก้ได้ถ้าลูกปูโปร่งจะไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสมมุติทั้งสองภาคนี้ก็เป็นอำนาจหมดความจำเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนหากหมดความจำเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะข้าศึกหมดไปแล้วให้จิตไปไหนจริงไม่ได้อยู่ในสองภาคนี้จิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับสติไม่ได้อยู่กับปัญญาไม่ได้อยู่กับความภาคความเปลี่ยนประโยคพยายามต่างๆที่เคยดำเนินมานั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดนั้นและไม่ได้อยู่กับกิเลสอยู่กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วความบริสุทธิ์นี้มาอยู่กับอะไรเพราะทั้งมวลเป็นสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เป็นวิมุตติถ้าอยู่ว่าก็อยู่กับวิมุตติแต่คำว่าวิมุตติก็เพิ่งทราบว่าเป็นสมมติอันหนึ่งธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ชื่ออันนี้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าอยู่ก็อยู่อันนั้นนี่คือผลที่พึงหวังเต็มหัวใจตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเต็มหัวใจไม่มีทางปิดทางแวะไม่มีความหิวความโหยความอยากซึ่งเป็นมรรคคืออยากหลุดอยากพ้นก็ยุติกันลงทุกสิ่งทุกอย่างยุติกันหมดเหมือนเราไปสู่ที่นั้นเมื่อถึงที่นั้นแล้วความอยากมันก็หมดเราต้องการความพ้นทุกข์พยายามตะเกียกตะกายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แล้วความอยากพ้นทุกข์ก็หมดความอยากประเภทนี้พึงทราบว่าเป็นมรรค
ให้มีกำลังใจให้มีความภาคความเพียรถ้าไม่อยากเอาความเพียรมาจากไหนความอยากเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาสามกามปัฏฐานวาทนาวิภวตัณหานั่นเป็นสายกิเลสส่วนความอยากหลุดพ้นและประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความอยากที่เป็นสายมากความอยากอันนี้แลไปทำลายความอยากอันนั้นเมื่อนั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดไปตามๆกันเพราะเป็นสมมติด้วยกันนับติสันติปรังสุขขังสุขอื่นได้ยิ่งกว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นความสงบตายตัวนั้นไม่มีก็มีเท่านี้ถึงพากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังอย่าล้อแหละกลอนแคลนอย่าชินชากับความภาคเพียรอย่าหวังสิ่งใดในโลกามิตรหรือโลกสมมุติทั้งหมดมีเท่านั้นนะเท่ามันมีเป็นเท่ามันเป็นนั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เลยในสามแดนโลกธาตุยังขอทำจิตให้ได้หลุดพ้นจากวงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เถอะจะหายสงสัยโดยประการทั้งปวงการปฏิบัติธรรมหยุดแค่นี้มันเหมือนกับแบกภูเขาทั้งลูกกังวลกันด้วยมันไม่สนุกมันทำจริงๆทำเพียรแล้วยังคมทั้งวันมันก็เดินได้มันสนใจเราอะไรนี่จะทำงานนั่นอยู่ของหมุนติ้วติ้วติ้วเวลาพอเวลาผ่านมามันก็อยากอยู่คนเดียวอย่างนั้นมันไม่อยากยุ่งกับอะไรคนเดียวมันสบายมันหวังอาศัยอะไรจิตมันไม่ได้หวังพึ่งอะไรอาศัยอะไรอยู่ก็อยู่ไปนั่นว่าแม้แต่ธาตุขันธ์นี่มันก็เหมือนกับสิ่งทั่วไปนะอยู่ด้วยกันนี้แหละธาตุขันธ์ว่าแข็งว่าขาเหลือแข้งขาเขาไม่ได้ว่าอะไรมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นเรื่องความรู้มันแทรกไปตามนี่มันอาศัยเป็นเครื่องมือของความรู้นี่เท่านั้นเองดูดูอะไรอะไรเขาไม่รู้กับเราเลยเขาไม่รู้เรื่องเรามีแต่เราไปสำคัญเอาเองว่าอันนี้เป็นเรานั่นเป็นเราเหมือนกับว่าอันนี้ก็รู้เรานั่นก็รู้เรามันไม่มีความจริงมันไม่มีไม่มีอะไรรู้กับเรามันก็เหมือนเราจับอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสมมติจับไฟฉายฉายจับขึ้นมานี่ก็ไฟฉายก็เป็นไฟฉายผู้จับก็เป็นผู้จับอันนี้ร่างกายแต่ละส่วนละส่วนมันก็เป็นของมันเหมือนไฟฉายผู้รู้ก็เหมือนเป็นผู้จับไฟฉายดูแหวนนั่นเพราะฉะนั้นจึงบอกจะหวังพึ่งกายมันก็ไม่มีจะวางไงอาศัยกันอยู่นี่มันก็เหมือนเราถืออะไรอยู่แบกอะไรอยู่พาราฮาเวถึงจะไม่แบกด้วยอุปทานก็แบกด้วยสัญชาตญาณความรับผิดชอบกันนี่เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนไม่เป็นเราสมบทจะว่าไงเราทั้งนั้นเหรอแต่เราหมดทั้งตัวนั่นอันนั้นมันไม่มีตัวรู้กันอยู่อะไรเสียงอะบุตรีนะมันจะความรู้มันสั้นไปเป็นกิ่งเป็นก้านไปแล้วมันก็เข้ากันได้ครับที่เราว่าถ่ายท้อง25หนอาเจียน2หนเวลามันจะไปจริงกระแสความรู้นี่มันหดตัวเข้ามาเหมือนกับดึงจอมแหนพรวดเข้ามาทีเดียวความรู้ที่ไปสร้างไปกับสิ่งต่างๆหมดตัวก็มาหมดร่างกายก็เหมือนต้นฟืนมีสัตวรู้อยู่ภายในนั้นหูดับหมดมันไม่ใช่หูหนวกมันหูดับไปเลยตาก็ไม่ใช่ตาบอดมันเลยบอดไปเลย
มันเหมือนท่อนไม้พูดง่ายๆว่าเป็นท่อนไม้ความรู้หดเข้ามาอยู่จุดเดียวเท่านั้นแต่มันไม่เป็นจุดนะจิตละว่าจุดเดียวละว่าเฉยมันสักแต่ว่ารู้เนี่ยที่รู้มันก็ไม่รู้อยู่กลางๆนี่นะมันไม่รู้อยู่บนสมองนี่เพราะจึงถกเถียงกับหมอก็แหลกไปเลยนะแต่เพราะอย่างยิ่งหมอเฉดนะฟัดกันรู้สมองขั้นเป็นพวกสัญญาพวกโลกยกให้ว่าเป็นที่สมองเกี่ยวกับเรื่องความจำไปจำอยู่บนสมองความจำของทั่วไปนั้นมาทำงานอยู่บนเนี่ยสมองเช่นเราเรียนหนังสือเรียนมากๆนี่จนสมองนี่หัวนี่มันทื่อหมดผมเป๊ะบังคับให้มันจำบังคับมันจำจนความจำมันไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้วมันจะตายพูดง่ายเราก็บังคับมันจำเลยมันมาจำอะไรไม่ได้นอนสักทีหนึ่งมันอยู่ที่จริงหมดสมองทื่อหมดเวลามาภาวนามันไม่ขึ้นบนสมองนี่จิตเริ่มสงบมันก็รู้อยู่แล้วภายในนี่มันมาทำงานอย่างนี้เสียมันไม่ไปขึ้นบนสมองพอเป็นฐานในสมาธิแล้วรู้ก็เด่นอยู่นี่ในทรงอกนี่ตรงกลางนี่เสียมันรู้อยู่ตรงนี้นี่ขั้นสมาธิมันก็ยืนยันกันแล้วว่ามันไม่ขึ้นสมองมันรู้อยู่ตรงกลางโดยเฉพาะแล้วคิดอะไรเราคิดไปได้เวลาเราหยุดคิดแล้วนับย้อนเข้ามาดูความรู้อันนี้มันก็เด่นของมันอะไรเลยมันก็เด่นตรงกลางนั่นเสียนี่มันไม่ได้ขึ้นสมองถ้าจิตมันแยบออกมาแยบออกมาตรงนี้ตรงกลางนี่สิฮะเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่บนสมองถ้าเป็นสัญญาอารมณ์ธรรมดาทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องความจดคำจำมันก็ทำงานอยู่บนสมองบาสติปัญญาจองนั่นจองนี่มันเขาก็ไปจองอยู่บนนี่มันก็เป็นบนสมองอย่างว่าใครจะว่าจิตมันหยุดสมองท่านกันจังนะผมก็หมอเช็คฟัดกันเลยเอาความจริงมาพูดนี่ว่ารู้ของมันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นบนสมองพอทางด้านภาวนาทางนั้นเริ่มลงมาทางนี้ทางนี้แล้วมันไม่ขึ้นเรียนหนังสือมันขึ้นบนสมองภาวนาไม่ขึ้นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงความสงบมันรู้มันก็รู้ตรงนี้รู้นี้เรื่อยไปจนกระทั่งที่ว่ามันเป็นความรู้ความโปร่งใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นนั่นก็อยู่ตรงกลางเสียอ้าวนั่นหมดไปมันก็อยู่ภายในเสียรู้ตรงกลางเสียแต่มันไม่รู้เป็นจุดท่านเองรู้อยู่ตรงกลางนี้อีกแต่หากยึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี้คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนไม่มีมันก็อยู่ตรงนี้เสียมันซ่านอยู่ในของมันมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนอกขึ้นมานี่ก็ทราบว่าเป็นอาการมันออกมาเสียมันรู้อย่างนั้นที่การปฏิบัติกล้าหาญที่จะพูดตามความจริงไม่มีสะทกสะท้านก็ทอดออกมาจากความจริงที่เป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่ไปพูดมันจะผิดไปไหนจะทุกข์จะท้าอะไรขอให้มันรู้กันเถอะมันไม่ทุกข์จะท้าแม้จะเทศนาว่าการก็เหมือนกันเทศนาว่าการกับคนชั้นไหนชั้นไหนมันไม่ได้เห็นมีชั้นอะไรนี่ว่ากันไปอย่างนั้นความรู้นั่นเท่านั้นผู้รับฟังก็คือจิตรู้ไปทุกข์จะท้าที่ไหนแค่คนชั้นนั้นชั้นนี้พวกปัญญาชนพวกผู้มีความรู้สูงสูงเป็นปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่าก็ว่าเฉยความจริงมันเหนือสิ่งนั้นมันจะไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปสรรคมาทับมันอะไรหาอะไรอันนั้นมันเป็นสมมติจะมาทับจิตอันนี้ยังไงอย่างนี้เป็นจิตอันนี้เป็นความจริงของโดยสมบูรณ์อยู่ในตัวนี่ไม่จะไปทุกข์ท่านอะไร
ันเป็นอย่างนั้นความจริงนะจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยนอกจากไม่พูดจะไปกลัวจะไปเกรงใครกลัวจะเสียอกเสียใจในเมื่อสิ่งที่พูดนั้นถูกมันต้องไปคิดไปตามเหตุตามผลไปตามอัตตามธรรมไม่ได้ไปตามบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งธรรมชาติก็ได้หวั่นไหลไว้ไปกลัวอะไรจิตเขาให้เทศนั่งตัวสั่งเป็นผมก็เคยเป็นแต่ก่อนเคยเป็นมันเป็นอยู่ภายในนะมันสั่งอยู่ภายในจิตเพราะมันมีความจริงในตัวมันอาศัยแต่ความจดความจำมาว่าเฉยความจริงได้ปรากฏขึ้นมากน้อยมันก็พูดได้ตามขั้นแห่งปรากฏคือตามขั้นแห่งความปรากฏเช่นจิตเป็นสมาธิมันก็โอ้มันก็วิหารเต็มกันมันแน่นตึงอ่ะแต่มันไม่สนใจจะพูดกับใครสอนใครนอกจากจะมันพยายามแก้เจ้าของมันละเอียดยิ่งกว่านั้นไปถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วยิ่งใครมายุ่งยุ่งไม่ได้แต่ทำงานของตัวเองตลอดเวลานั้นเดี๋ยวเหมาะที่สุดใครมาคุยด้วยไม่ได้ไม่พูดอันนี้มันยังคิดถึงหยุดที่ท้องผืนยิงเสียงบรรดาเขาแก้ใครใครก็ผมเนาะทำไมไล่แล้วบางคนก็จะว่านวดเส้นไม่นวดไปเส้นเส้นเนี่ยก็เลยไม่มีเรื่องนวดนะคือมันไม่อยากพลาดจากงานคุณยังไงนะแล้วมันติดต่อกันอยู่นั่นพัวพันกันอยู่นั่นจะมามัวนวดเส้นแก้เส้นอยู่อะไรกันพันก็ตื่นขึ้นนี่พันกันแล้วเป็นเองนี่มันก็ไม่เคยคิดว่าอยากสอนใครนั่นยิ่งว่าดีหนึ่งยิ่งเราได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดไปเลยตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติไม่มีธรรมะการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งได้มาถูกเจตสันปั้นยอว่าเป็นครูอาจารย์ของหมู่คณะง่ายยุ่งเลยเป็นงานภาวนาอย่างภาวนาขั้นสมาธิมันโอ้โหหารเก่งเหมือนกันแต่มันเก่งในขั้นสมาธินั้นขั้นเก่งตามภูมิท่านปัญญามันก็มีโวหารไปอีกแบบนึงมันตามที่มันพิจารณามันได้อุบายต่างๆนั่นแหละมันเป็นของมันเองซึ่งจากนั่นไปแล้วก็เลยไม่ทราบมันมีโวหารนู่นมีใครมากับเทศฟังไปนั่นพอเทศเจ้าหน้าหายเงียบเหมือนไม่ได้เทศนะจะเทศซ้ำของเก่ากี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ไม่สนใจคิดว่านี่ได้เทศแล้วนั่นยังไม่ได้เทศมันมีในปัจจุบันก็ว่ากันตามหลักปัจจุบันพอจบไปแล้วก็แล้วถ้ามันจะซ้ำของเก่ามันก็ซ้ำในหลักปัจจุบันไม่ได้ซ้ำในความคาดคิดมันเป็นขึ้นในวงปัจจุบันแต่เสียงเป็นสำคัญมากระทบกระเทือนไม่ได้ขนาดที่เทศแต่ว่ามีโวหารไม่มีโวหารมันก็พูดไม่ถูก อย่างทุกวันรู้จักอันนั้นมาแล้วมันก็มีโวหารไม่มีโวหารมันก็ไม่ถูกไม่เป็นอารมณ์มีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องในปัจจุบันเพราะเทศสงฆ์เนี่ยหายเนี่ยผ่านเนี่ยเหมือนไม่ได้เทศคนอื่นจำได้เราเทศแต่เราผู้เทศเองจำไม่ได้เพราะไม่ได้เทศเพื่อจำเทศตามความจริงพวกที่มากับพวกว่าเป็นจ๋าก็ชอบใจมากเหมือนกันนะมันท่านดูอาการทำท่าขู่บ้างอะไรบ้างชอบใจกันมากดูยิ้มแย้มแจ่มใสมากทีเดียวดูลักษณะแล้วตอนเย็นเมื่อวานนี้ค่ำๆผมพวกนั่นแหละพวกที่ว่า
ผู้จัดการธนาคารทหารไทยมาให้ใครมาบอกว่าวันเช้าวันนี้เขาจะมาเขามาได้ตั้งแต่ตอนวานนี่แกเลยรีบมาบอกมาได้เขามาหาสิวะนั่นมันถึงสองขั้วเลยต่อกันยุ่งยังค่ำตอนวันหน่อยก็พวกคณะวัดเบญจพวกนั้นลงมากับพวกนี้ก็ขึ้นเลยจนค่ำเราจะตายเขาไปแล้วอย่างนั้นออกที่ภาวนาสงบธาตุขันธ์แล้วก็จะมานอนนอนมันก็ไม่หลับเนี่ยหมามันร้องแก้แก้ขึ้นอีกลงมาดูหมาดิกลับไปก็ตั้งท่านอนอีกมันก็ไม่หลับอีกจนกระทั่งห้าเกือบห้าทุ่มหมาร้องขึ้นอีกแก้แก้มันยังไม่หลับมันไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะมันหลับขึ้นคิดไปคิดมาอยู่นั่นแหละออยตานี่มันจะมีส่วนให้ไม่ให้หลับหรือแต่ความกระชันอยู่เป็นประจำก็เห็นเป็นไรไม่ฉันกระชันตามเวลาที่เรามันจะเป็นมันห่วงเพื่อนที่อยู่ด้วยกันให้ดูกันนะอย่าให้เด่นหนักอกหนักใจผู้หนักหนักผู้ทำให้อยู่บนบ่ามือเพื่อนมีนะอย่าให้เลยพูดนะเรื่องหยาบๆขอว่าปฏิบัติที่เป็นเรื่องความสามัคคีที่จะต้องจัดต้องทำซึ่งเป็นความจำเป็นของแต่ละรายละรายที่เรียกว่าข้อวัดประจำตัวนะอย่าให้เลยพูดอย่าให้เลยบอกนะของเราหยาบหยาบต้องพ่อพังก็เสียแล้วนี่นั่นก็จริงก็ออกตั้งแต่วันนี้คนคงแน่นวันอ่ะก็เป็นโรคอะไรทั้งมะเร็งในลำไส้หรือไงแล้วก็ทั้งโรคตับป่วยกระสอบกระแสมานานนั่นแหละท่านก็มีที่เสียงโด่งดังกันนะแต่ไม่เคยได้คุยกันมากันหลวงพ่อพังอะไรอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นก็มีเสียงนะ